ดีจ้าพบพ่อกระซาวปุถัยไทยนครพนมค่ะมื้อนี้จ้ายำขนมจีนใส่กะหล่ำเนาะพักในตู้เย็นมีแค่นี้ค่อยไม่ได้ไปตลาดมันเหลือแค่นี้นี่ยำขนมจีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมะนาวเอ้ยน้ำมะขามค่อยบ่เสริมมะนาวค่อยใส่น้ำมะขามเนาะเพื่อนๆยำใส่กะหล่ำแล้วมีพริกโยกเลยหัวหนึ่งกินกับแคบหมูเจเหมือนเดิมเพิ่งซีน้ำเจ้าแคบเจสั่งได้นะเพื่อนๆแซ่บมากินกันเลยกินกับแคปเจเนาะค่อยเอิ้นแคปเจเพราะมันเป็นฟองเต้าหู้มันเป็นไอ้ฟองเต้าหู้ทอดเนาะมันจะเหมือนแคปหมูม้วนเขากับแคบหมูเปล่าวะแคบเจเนาะทานชิ้นก่อนดีทั้งตาเขาใช่ไหมเนาะมีแต่กระหล่ำเหลือเนาะดีทั้งตาก็เช่นเลยเนาะเส้นกระปุ้นคือเยอะแข็งค่อยโลบมีเฮิงหวานหวานชุ่มชื่นดีเลยแล้วเรื่องโคตรเสียดันหรือซื้อได้อยู่บ หวานอ
ี่ชอบตาเขาเสียเนาะสีจืดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแสบคือเก่ากินเจใช้ชีวิตไม่ยากอย่างที่คิดนะเพื่อนๆหนูก็กินมังสวิรัติเนาะไม่ได้เคร่งขนาดนั้นไม่ใช่พระข้างในจะเป็นแบบนี้อาจจะสีจืดเนาะแต่อร่อยนะแซ่บกว่าเก่าเมื่อกี้อาจจะสีมันจะจืดแต่ไม่จืดนะมันจืดบ่มีอันไม่มีผักประดับเฉยๆเนาะอืมดีทุกตาเลยเนาะ